Let's go to หัวหินไปพักผ่อนกันค่ะดูหน้าต้องได้รับการพักผ่อนแล้วแหละวันนี้ตั้งแต่มาถึงก็ยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศของโรงแรมหรือว่าห้องแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้อากาศดีนะคือร้อนมากแหละแต่ว่ามีลมมีอะไรนะคะมันก็สดชื่นดีโซนสระว่ายน้ำค่ะเขาน่าจะมาเล่นกันช่วงเย็นๆแหละตอนนี้ไม่ไหวหรอกร้อนมากมีบาร์ในสระด้วยนั่นแหละตั้งแต่มาถึงเนี่ยเอาจริงเรายังไม่ได้พักเลยนะเพราะว่าทริปนี้ไฟมากับเพื่อนๆด้วยนะคะเราไม่ได้เป็นคนเลือกสถานที่หรือเลือกโปรแกรมใดๆเองเลยเพื่อนเลือกแล้วก็เป็นคนขอมาติดสอยห้อยตามจริงทำไมฉันดูเหนื่อยขนาดนี้ทั้งที่ตั้งแต่จะมาพักผ่อนว่าเปลี่ยนหน้าสักหน่อยช่วง 2-3 วันมาเนี้ยไฟไม่ได้แต่งหน้าเลยทาแค่กันแดดแล้วก็แป้งนะคะเพราะว่าอยากจะพักหน้าบ้างแต่เวลาไม่แต่งอ่ะหน้าเราก็ดูเหนื่อยแบบเหนื่อยไม่ไหวพักหน้าก็คือแค่ข้ออ้างแหละจริงๆขี้เกียจอุ้ยสบายจังเลยอ่ะมันเย็นไฟยังไม่มีแพลนที่ชัดเจนสำหรับทริปครั้งนี้เลยนะจริงๆก็อย่างที่บอกคือตั้งใจมาชิลเลยชิลที่ว่าก็คือชิลนี่นี้มี welcome fruit ยังไม่ได้กินเลยอ่ะเดี๋ยวไปพรุ่งนี้จะเสียไหมเนี่ยหรือว่าเสียไปแล้วตอนแรกไฟว่าจะแช่น้ำสักหน่อยแต่ดูสภาพฉันสิถ้าแช่ไปก็คือหลับอันที่จริงก็พกผงแช่น้ำมาอยู่4อันเหมือนกันมันเป็นอันที่เอามาจากโรงแรมญี่ปุ่นตอนที่ไปทริปเมื่อนานมากมากมากแล้วคิดว่าต้องเอามาใช้บ้างแล้วแหละไม่งั้นมันจะหมดอายุมันมีไหมอ่ะมันหมดอายุไม่แน่ใจแต่มันนานเกินไปแล้วนะคะมันดูน่าใช้มากอะ sparkling cocktail fruit cocktail อีลังอีลังแปลว่าอะไรนะนึกไม่ออกจริงๆเราต้องมีเพลงแล้วเพลงของอะไรดีคะนี่ดีกว่า K-pop ฉันง่วงจังเลยฉันอยากนอนตอนนี้แต่ว่าทั้งวันคือสภาพร่างเย็นไม่ไหวแล้วก็ไปปิ้งย่างมาด้วยทั้งตัวคือกลิ่นการปิ้งย่างแล้วก็เหม็นไหม้มากไม่อยากนอนในสภาพนี้เดี๋ยวหาเพลงก่อนหาเพลงอันนี้เป็นรีเทนเนอร์อันที่2ของชีวิตแล้วไฟไม่เคยทำรีเทนเนอร์หายเลยมีแต่หักคือใช้มาหลายปีมากจนมันหักนั่นแหละค่ะเนี่ยฟองล้างหน้ามาเนี่ยไม่เห็นเลยนะคะหรือเราไม่ได้เอาที่ล้างหน้ามาไม่ได้เอามาเลยอะลืมฟองล้างหน้าจริงๆก็ไม่ลืมเพื่อนแล้วอะฮัลโหลก็บอกว่ามันเสียบอะไรวะป้าจะให้ดูว่าผ้าเช็ดตัวที่นี่เขายาวจริงจังมากเหมือนเดรสเลยอ่ะคือเดรสค่ะป้ารู้สึกว่าจะพกมาแค่มอยส์ไรเซอร์ตัวเดียวนี่นะคะของ La Roche Posay ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรอ่ะ Cica Plus Boom B5 อันนี้ใช้ตอนหน้าหนาวช่วงปีที่แล้วนะคะที่หน้าแห้งมากจนมอยส์ไรเซอร์ที่ใช้อยู่ปกติเอาไม่อยู่ก็เลยซื้ออันนี้มาใช้มันเป็นอะไรที่เอาอยู่มากมันช่วยเรื่องแบบการลดการระคายเคืองแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเหมือนเป็นสกินแคร์เวลาที่ขี้เกียจขี้เกียจอะสภาพเราอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่จะบอกว่าหมอนสบายอยู่นะล้มตัวลงไปแล้วเคืองมากเลยอะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฝันดีค่ะบ๊ายบายทำไม
จนสายอ่ะไม่น่าจะไปทานอาหารเช้าหรอกก็เดี๋ยวชงกาแฟกันดีกว่านี่เขามีเป็นซองให้แล้วฟ้าก็จะใส่นมโปรตีนนี้นะคะเป็นรสช็อกโกแลตมิ้นท์มันจะได้เป็นมอคค่ามิ้นท์ก่อนมื้อเช้าจะกินเบต้ากูแคนนะคะเพื่อการทำงานของภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งบรรยากาศตอน10โมงนะคะเงียบสงบมากนี่คือสิ่งที่ดีงามมากสำหรับชาวผมหน้าม้าคือนอกจากจะทำให้ผมหน้าม้าดูมีความโค้งแล้วอะเวลาที่เรามาสหน้าแต่เราไม่อยากเก็บผมหน้าม้าขึ้นแบบให้มันเสียทรงอะอันนี้ก็ใช้ได้ดีเลยมาลุ้นทัวร์กันค่ะตอนแรกเฟรว่าจะรอให้แม่บ้านเขามาทำห้องก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ทันก็ดูสภาพห้องหลังจากที่ใช้งานไปแล้วแล้วกันเนาะนี่นะคะเข้ามาก็จะเจอกระจกบานใหญ่แบบนี้แล้วข้างล่างเขาก็มีรองเท้าแตะมาให้ด้วยค่ะ2คู่เมื่อกี้แม่บ้านมาทำความสะอาดให้พอดีนะคะตอนนี้ก็จะได้เห็นห้องแบบที่สะอาดขึ้นนี่ห้องน้ำค่ะมีโซนชาวเวอร์อยู่ตรงนี้ที่ล้างหน้าแต่เขาไม่มีปลั๊กสำหรับไดผมตรงนี้ให้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นปลั๊กสำหรับเครื่องกลหนวดนะคะก็ประมาณนี้เลยพวกอเมนิตี้ต่างๆมีคัตต้นบัตรถุงใส่ผ้าอนามัยชาวเวอร์แคปแล้วก็มีสำลีเตรียมไว้ให้ด้วยอ่างอาบน้ำค่ะแล้วก็ถ้าใครลืมเอาพวกบับเบิ้ลบาธมานะคะเขามีเตรียมไว้ให้เลยน่าจะบาร์บอมมาด้วยแต่ไฟก็ลืมแล้วก็ข้างบนสามารถเปิดหน้าต่างบานนี้เชื่อมกับห้องนอนได้นะคือเราอยากจะดูทีวีดูวิวไปด้วยนี่แหละค่ะก็จะเป็นการโอเพนแบบเต็มที่ดูทีวีได้ชมวิวได้มีหมอนเผื่อไว้ให้2ใบมีบาร์โรบมีกระเป๋าร่มแล้วมีร่มแบบอันนี้ด้วยไม่สามารถที่จะให้ทุกอย่างคงตัวขึ้นมาได้แล้วอ่ะนี่นะคะมีร่มกันฝนร่มกันแสดงค่ะรองเท้าอะไรก็ว่าไปส่วนโซนนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นตู้เซฟนะคะโซนมินิบาร์ตู้เย็นจะอยู่ข้างในนี้นะคะมีแค่น้ำเปล่าค่ะไม่ได้มีสิ่งอื่นเลยวันนี้เขาก็มาเติมให้อีก2ขวดแล้วก็มีพวกแก้วไวน์แก้วน้ำดื่มกาแฟชาอะไรต่างๆอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เก็บของที่เก็บของค่ะไม่ได้มีของกินถัดมาก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็วางของแบบระเกะระกะมากชอบอันนี้อ่ะเป็นโทรศัพท์แบบโบราณเราน่าจะใช้งานได้จริงแหละใช้งานได้จริงนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ลองเลยเตียงจากที่นอนมาเมื่อคืนหลับสบายดีค่ะหมอนสบายไม่แข็งไม่เมื่อยคอทีวีแล้วก็มีโซนอันนี้ด้วยโซนพิพิธภัณฑ์จิ๋วนะคะเหมือนจะมีทุกห้องเลยมั้งเขาก็จะมีของที่โชว์ในตู้แบบแตกต่างกันไปนะคะของฝ้ายจะเป็นกระเป๋าจากผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวังหลุมก็เอามาโชว์ไว้แบบนี้ที่นั่งที่คิดว่าเราไม่น่าจะได้นั่งเอ๊ะหรือว่านี่คือที่วางกระเป๋าน่าจะเป็นอย่างนั้นเราจะได้มีที่วางแบบเป็นกิจจลักษณะสักทีนึงแล้วก็โซนระเบียงที่กว้างใช้ได้เลยนะคะตอนนี้เป็นช่วงบรรยากาศเที่ยงแบบร้อนมากมีราวตากผ้าแล้วก็พึ่งเสื้อผ้าเอาไว้เลยเปื่อยก็ประมาณนี้เลยข้างนอกคือเงียบสงบนะเหมาะกับมาพักผ่อนชิลๆนอนชิลๆไม่มีเสียงดังอะไรรบกวนแล้วก็ชายหาดอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะเดินไปนิดเดียวไปตรงนั้นก็จะมีสระว่ายน้ำนี่เอากระเป๋าใบนี้มาน่ารักไหมของ Teddy House นะคะราคา200กว่าบาทเองอะซื้อมาจากใน Shopee เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยมันน่ารักมากคือตอนแรกเขาออกมาประมาณ3สีมั้งมีสีครีมสีเทาสีชมพูแล้วตอนนี้เหมือนขายดีแล้วออกมาเยอะมากอะมีสีมัทฉะด้วยนี่คืออยากได้แต่ว่าซื้อมา2สีขอใช้ก่อนเนี่ยน่ารักเป็นฟีลแบบนุ่มนิ่มมากเลยใส่ของได้เยอะมากเขาไม่มีซิปหรือว่าอะไรปิดตรงนี้นะคะเวลาใช้อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าความน่ารักให้เต็มค่ะฟ้าว่าจะรอไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปกินที่ไหนเปลี่ยนชุดเป็นนี่ดีกว่านะคะเสื้อนี้ฟ้าได้มาจาก H&M 199บาทตอนแรกอะคิดว่าซื้อมันเล็กเกินไปเพราะว่าใส่แล้วแบบเห็นว่า
รัดแบบรัดมากอ่ะแต่ว่าพอเอาเข้าข้างในกางเกงแล้วใส่ทับแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นบอดี้สูทอยู่นะกับกางเกง With It ตัวนี้นะคะมีคนถามเยอะมากแต่ว่าร้านเขาไม่ได้ทำขายแล้วอ่ะเสียดายน่าจะทำขายอีกเพราะว่าทรงสวยมากๆเลยชอบใส่โอ๊ตมิลนิดหน่อยผลไม้คาปูชิโน่เท่านี้เลยไม่รู้จะกินอะไรอ่ะตอนนี้ฝ้ายก็กลับมาจากหัวหินแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยคือเป็นทริปที่ชิลแบบชิลมากอ่ะไม่ทำอะไรเลยนอกจากกินแล้วก็นอนมั้งเออแต่ก็ชอบนะเพราะว่าได้พักผ่อนจริงๆบางทีก็ไม่ได้อยากทำกิจกรรมอะไรเยอะแยะหรอกเนาะนานๆทีก็ได้แล้วก็ที่ฝ้ายอยากจะมาทำคลิปชิลๆประมาณนี้ก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่การทำคลิปคอนเทนต์ลง YouTube มันก็จะเป็นการคิดเรื่องราวต่างๆหรือว่าจะต้องมีการวางแผนนู่นนี่นั่นในการทำว่าคอนเทนต์จะเป็นยังไงหรือหลังๆมาก็จะมีการแชร์เรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ไหมการทำแต่ละคลิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันที่แบบอยากจะให้เพื่อนๆหรือคนดูได้ประโยชน์อะไรจากเราทุกคลิปเพราะบางทีฝ้ายก็รู้สึกว่าเวลาตัวเองทำคลิปบ้าๆบอๆไร้สาระบ่อยๆมันก็คือเอาจริงเป็นคลิปที่ชอบแต่ก็กลัวคนดูไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เลยพยายามที่แบบอยากจะให้คลิปมันดีหรือมีคุณภาพหรืออะไรต่างๆมากขึ้นละมั้งแต่มันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะแล้วก็เครียดเลยอยากจะทำคลิปอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการเหมือนรีทรีทตัวเองผ่อนคลายตัวเองบ้างโดยที่ไฟไม่ได้คาดหวังฟีดแบ็กอะไรหรือการที่คนจะมาดูอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปคาดหวังอีกแล้วก็เครียดอีกไม่ได้พักอีกอันเนี้ยฝ้ายแค่ทำตอบสนองความต้องการตัวเองเลยแล้วก็อยากจะคุยกับเพื่อนๆด้วยเผื่อมีเรื่องอะไรแล้วก็มั่วๆกันไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็นั่นแหละเพลินๆเปิดทิ้งไว้อาบน้ำทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันในแง่นั้นได้ช่วงที่ฝ้ายมาทำคลิปประมาณเนี้ยรู้สึกว่าเพื่อนๆก็เข้ามาพูดคุยอะไรมากขึ้นซึ่งดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ฟีดแบคมาได้นะหลายคนชอบอะไรประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งโดยส่วนตัวฝ้ายชอบถ่ายอะไรชิลๆเพลินๆบวกกับเพลงเพราะๆแล้วก็อะไรที่มันดูผ่อนคลายไม่รู้ว่าถึงวัยแล้วหรือเปล่าวัยที่แบบเราต้องการความสงบนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็ Have a great day ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย